ลับมารับสายกันต่อนะคะกับช่วงหอสกาวของเราคุณผู้ชมค่ะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะรีบโทรเข้ามาเลยค่ะ023547104-5นะคะเช่นเคยถามได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยค่ะอยู่กับอาจารย์หมอทั้ง2ท่านนะคะอาจารย์ธเนศและอาจารย์น้ำฝนนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะปรึกษาเฉพาะด้านเกี่ยวกับภาครังสีวิทยาบางท่านบอกว่าคืออะไรไม่เข้าใจนะคะ ก็พวกตรวจวินิจฉัยใช่มั้ยคะอาจารย์รวมทั้งฉายรังสีด้วยค่ะฉายรังสีด้วยนะคะอย่างคำถามที่เราถามจากแฟนเพจที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะคะแต่ว่าเมื่อกี้ติดอาจารย์ทั้งสองท่านไว้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกอย่างการนวดนะคะอาจารย์น้ำฝนก็แนะนำวิธีสำหรับคนที่เป็นกลุ่มของออฟฟิศซินโดรมต่างๆต้องเริ่มจากการจัดท่าให้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเส้นเอ็นพวกนี้เนี่ยนวดได้ไหมคะอาจารย์ที่จริงส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการทำงานทั้งหมดเลยนะคะคือการอาจจะใช้ผิดประเภทบ้างหรือว่าทำซ้ำๆจนมันแบบกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงมันล้ามันก็จะสะสมความเครียดในกล้ามเนื้อได้ก็คืออาจจะมีบางส่วนที่ขาดเลือดมากกว่าปกติมันก็จะปวดได้นะคะก็คือมันจะเป็นลักษณะของเรียกว่าโรคของกลุ่มไมโอฟาเชียลเพนนะคะค่ะก็ที่จริงแล้วเนี่ยการรักษาก็คืออาจจะมีตั้งแต่การประคบร้อนก็ได้นะคะเป็นน้อยๆก็ประคบร้อนได้อันนี้ประคบเองที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปนวดแผนไทยก็ได้นะคะหรือจะเป็นรูปประคบก็ได้ยังไงก็ได้ก็คือประยุกต์ได้หมดเลยหรือจะเป็นแบบแค่เอาผ้าเช็ดตัวเนี่ยไปชุบน้ำร้อนแล้วก็ประคบก็ได้เช่นเดียวกันก็คือช่วยเลยเรื่องของให้เลือดมันไหลเวียนดีขึ้นหรือสองอาจจะเป็นการเหยียดยืดกล้ามเนื้อนะคะอันนี้การเหยียดยืดกล้ามเนื้อเนี่ยควรจะปรึกษาแพทย์หรือเป็นนักกายภาพบำบัดเพื่อจะทำการเหยียดให้ถูกต้องถูกวิธีนะคะไม่มากจนเกินไปจนกล้ามเนื้อบาดเจ็บหรือว่าอาจจะมีผลกับกระดูกได้นะคะต้องระวังนะคะคือถ้าเกิดว่าจะไปนวดแผนไทยเนี่ยนวดได้เพราะว่าเป็นศาสตร์ที่มาแต่โบราณอยู่แล้วนะครับก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับช่วยลดเรื่องของอาการปวดนะครับตอนนี้หมอนวดแผนไทยเนี่ยก็ได้ร่ำเรียนมาก็จะมีความรู้ตรงนี้แต่ขอไว้อย่างนึงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วถ้าเกิดว่าหมอนวดเขาจะจัดกระดงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะต้องระวังหรือว่าใครที่มีเรื่องของหมอนรองกระดูกหรือกระดูกสันหลังมีปัญหานะก็ต้องบอกเขาไปนิดนึงว่าขอนิดนึงนะเร่งจัดเพราะผมก็เขาเคยไปนวดนวดแล้วมันผ่อนคลายนะแต่ตอนที่เขาจะจัดกระดูกจะทำท่าเนี่ยต้องระวังกลัวกลัวโดยเฉพาะเรื่องการดึงคอนะคะอันนี้ต้องขอนิดนึงเพราะบางคนจะแบบหมอนวดจะดึงคอขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อสมองอยู่นะคะต้องระวังเส้นเลือดมันฉีกขาดได้ยิ่งถ้าแบบคนอายุสูงๆเนี่ยกระดูกมันจะเริ่มมีเขาเรียกว่ามีแคลเซียมมาพอกมีหินปูนพอกแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสไปจิกเส้นเลือดได้นี่ต้องระวังจริงๆนะขอไว้นิดนึงสำหรับผู้ที่แบบมีอายุเยอะหรือสูงอายุนะครับวิธีการนวดก็นวดผ่อนคลายได้แต่ว่าดึงกระดูกอะไรเงี้ยขอไว้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงมากกว่าเราเลือกได้เราบอกหมอได้ไม่ต้องกลัวหมอด่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่การเหยียบใช้เท้านี่ต้องระวังเพราะว่าแบบน้ำหนักหมอนวดของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแล้วแบบมีโอกาสที่จะแบบอันตรายกับเส้นกับกระดูกได้เหมือนกันนะคะนอกจากนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าแล้วเนี่ยยังนวดทั้งตัวก็ใช้ฝ่าเท้าไม่ดีเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเราเล่นไปนะคะอ่ะเอาเป็นว่าก็ให้ระมัดระวังนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกของเรานะเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยนวดอะไรเนี่ยโอเคได้นะคะไปที่สายคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อค่ะคุณสุนีจากนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนีค่ะสวัสดีค่ะถามได้เลยเชิญค่ะถามเกี่ยวกับว่าชอบแน่นหน้าอกเหมือนสุกข้างขวาค่ะค่ะตอนนอนก็เป็นนะคะตอนนอนน่ะแบบหัวค่ำไม่เป็นจะตื่นค่ะตอนเช้ามันจะแน่นค่ะคุณสุนีอายุเท่าไหร่นะครับค่ะ57กว่า57มีโรคประจำตัวอะไรมั้ยครับมีไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็ตรวจร่างกายเมื่อยังก็ไอ้นั่นก็ไม่แล้วเจ็บแน่นหน้าอกนี่เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับหลายปีแล้วแต่ก็คือไอ้แม่เหล็กอะไรอ่ะพวกไฟฟ้าแม่เหล็กก็ไม่เป็นอะไรอ๋อครับหมายถึงว่าไปตรวจขึ้นไฟฟ้าแม่เหล็กเพื่อจะดูเส้นเลือดหรือว่าอะไรก็ไม่เป็นอะไรแล้วเคยไปตรวจกับคุณหมอแล้วเป็นอะไรไหมครับหมอเขาก็ว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่ายังกังวลอยู่ว่าจะมีโรคหรือเปล่าก็คือตอนตื่นตอนมาตอนเช้ามันก็ยังแน่นแล้วก็กังวลว่าจะเป็นอะไรครับกลัวจะเป็นเก
ัวใจพ่อก็เป็นหัวใจโตแล้วก็พี่ชายก็เป็นทำไบพาสอ๋อครับคือทั้งคุณพ่อทั้งน้องชายก็เป็นโรคหัวใจใช่ไหมครับพี่ชายค่ะครับพี่ชายใช่ไหมครับคือยังกังวลอยู่ใช่ไหมครับแต่ไม่เคยให้คุณหมอตรวจแล้วคุณหมอบอกไม่มีอะไรใช่ไหมครับใช่แต่ทีนี้อาการก็ยังเป็นอยู่ครับแต่แล้วก็ตรวจสุขภาพเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ไม่ประจำนะคะถ้าอย่างนั้นถ้าหมอแนะนำนะครับก็คือว่าพยายามควบคุมไขมันในเลือดให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าความดันสูงเนี่ยก็ต้องควบคุมความดันแต่ถ้าไม่สูงแล้วก็ดีครับเป็นไขมันในเลือดสูงอย่างเดียวแล้วก็แม่เป็นเบาหวานก็มันก็ปิ่มๆ103 105เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะอย่าให้น้ำตาลขึ้นนะครับไขมันให้ควบคุมได้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพนั่นแหละคือถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณหมอเขาตรวจแล้วไม่ได้เป็นแล้วก็ไปทำตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรนะไม่ได้เป็นนะครับก็ให้สบายใจได้ก่อนเพราะว่าฟังแล้วอาการยังไม่ค่อยเหมือนแต่ถ้ากังวลใจจริงๆอยากจะรู้จริงๆเลยนะก็อาจจะไปพบกับคุณหมออายุรกรรมโรคหัวใจให้เขาตรวจดูอย่างละเอียดแต่เท่าที่ฟังเนี่ยเป็นมาหลายปีเนี่ยหมอไม่ค่อยกังวลว่าจะเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจสักเท่าไหร่นะครับแต่พอเราเดินขึ้นบันไอสะพานลอยอ่ะมันแน่นเหมือนก้อนอิฐมันทับหายใจต้องหายใจทางปากเอางี้อย่างงี้ถ้าไม่สบายใจจริงๆนะลองไปพบกับคุณหมออายุรกรรมโรคหัวใจนะครับแล้วลองบอกประวัติอันนี้ให้เขาดูให้เขาฟังแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะตรวจอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วอย่าลืมเอาผลเลือดไปให้เขาดูด้วยนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดินขึ้นบันไดแล้วเหนื่อยเนี่ยมีอาการแน่นหน้าอกเนี่ยงั้นให้คุณหมอหัวใจเขาประเมินดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับค่ะแล้วก็จะถามเกี่ยวกับการฝังเข็มเนี่ยกระแสไฟฟ้าอ่อนหรือกระแสไฟฟ้าแรงดีขึ้นอยู่กับรักษาโรคอะไรมากกว่านะครับฝังทั่วไปอะค่ะคือมันแล้วแต่ว่าจะฝังเพื่อช่วยอะไรนะคะแล้วคุณหมอแผนหายเมื่อยคุณหมอแผนจีนเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ว่าเขาจะต้องตั้งกระแสไฟฟ้ายังไงนะครับคืออยู่กับคนฝังเป็นหลักมากกว่านะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนไข้ใช่ไหมจริงๆมันก็หลายองค์ประกอบนะปกติหมอแผนจีนเนี่ยเวลาที่กระแสไฟฟ้าเขาจะไม่ใช้เขาจะใช้แบบการผ่านเข็มการปั่นเข็มอะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอามาร่วมกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยอาจจะมีกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นด้วยครับ มันขึ้นอยู่กับคุณหมอแต่ละคนด้วยอะครับคืออยากจะรู้ว่ากระแสไฟฟ้าแต่ละครั้งเนี่ยเอาแรงดีหรือค่อยดีตอบไม่ได้จริงๆอ่ะมันขึ้นอยู่กับโรคของแต่ละคนเนี่ยครับเอาอย่างนี้นะให้คุณหมอเขาเป็นคนบอกแล้วกันนะว่าจะแรงหรือค่อยดีนะครับค่ะนะครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับครับยินดีครับค่ะไปที่สายคุณสมใจกันต่อเลยนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสมใจค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่เจงดีค่ะคุณหมอคะค่ะอยากทราบว่าคนที่เป็นมะเร็งเบาหวานความดันแล้วทีนี้เขาพวกนมเต้าหู้ค่ะนมเต้าหู้ไข่อย่างเงี้ยเขาว่ามะเร็งนี่ห้ามทานนมจริงไหมคะเป็นความจริงแค่ไหนก็ไม่เสมอไม่ทั้งหมดนะคะก็คือขึ้นกับว่าเป็นมะเร็งส่วนไหนถ้าแบบอ๋อเป็นมะเร็งที่เต้านมนะคะมะเร็งเต้านมทานนมได้นะคะทานได้ทุกอย่างที่มีประโยชน์กับร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงพวกผักผลไม้ก็ต้องเน้นว่าต้องสุกนะคะถูกสุขลักษณะไม่ทิ้งค้างเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะทานได้หมดเลยนมก็ทานได้นมถั่วเหลืองก็ทานได้ค่ะนมก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะอ๋อไก่เนื้อไก่เนื้อหมูทานได้หมดที่มีประโยชน์แล้วก็ปรุงสุกใหม่ๆนะคะทานได้เลยค่ะนะครับคือความเชื่อของแผนปัจจุบันของเรานะครับเราไม่ได้ห้ามอาหารอะไรสำหรับผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะครับแต่ว่าความเชื่อของแต่ละศาสตร์ก็ไม่เหมือนกันนะคือเท่าที่แบบหมอได้ยินได้ฟังมาก็บอกว่าบางคนก็บางที่ก็ห้ามคือลูกสาวก็ดูทางอินเทอร์เน็ตเขาก็จะบอกว่านมนี่ทานไม่ได้นะ
เพราะฉะนั้นถ้าดูทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ต้องดูมาจากเว็บไซต์อะไรด้วยนะครับแล้วก็มีที่อ้างอิงมาจากที่ไหนมันขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วก็การเลือกจะเชื่อของผู้บริโภคด้วยนะครับแต่ถ้าทางความรู้ทางแผนปัจจุบันยังไม่แนะนำยังไม่ห้ามอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นทานได้แต่ถ้าเป็นความเชื่อแบบมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วบอกว่าไม่ทานอันนั้นก็ลองไปปรับกันดูนะครับแต่หมอว่าทานได้ทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าต้องสดและใหม่แล้วก็เป็นอาหารที่สะอาดนะครับแล้วก็อาจจะต้องดูโรคประจำตัวอื่นๆนะคะเบาหวานความดันใช่ครับทานตามที่โรคประจำตัวแล้วก็ทานอาหารที่สุกสะอาดทานได้หมดเลยค่ะนะอย่างพวกปลาทะเลอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยใช่ไหมคือพอตอนนี้มันมีข้อมูลเยอะครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือไม่ว่าจะเป็นไลน์นะครับส่งไลน์ส่งข้อมูลกันมาเนี่ยหมอก็เข้าใจนะว่าเขาหวังดีนั่นแหละแต่ว่าข้อมูลความน่าเชื่อถือของข้อมูลเนี่ยมันอาจจะแบบคาดเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ดุลพินิจด้วยนะครับนะครับค่ะสรุปแล้วทานได้หมดทุกอย่างเลยใช่ไหมคะครับค่ะได้เลยยังไม่ห้ามนะครับค่ะแล้วก็ติดตามกับคุณหมอที่ดูแลเรื่องของมะเร็งเต้านมด้วยนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณสมใจค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะสำหรับคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านฝากไว้กับทีมงานของเราหลังใหม่นะคะคุณสุภาพรจากนนทบุรีเข้าใจว่าท่านเดิมนะคะบอกว่าการฉีดสีในสมองอันตรายไหมจะต้องมีอาการอย่างไรถึงจะต้องรีบไปฉีดคุณหมอให้ไปฉีดแล้วแสดงว่ามีข้อแนะนำจากคุณหมอว่าอยากจะให้ไปฉีดค่ะอาจารย์ก็อาจจะต้องการหาโรคนะคะอย่างเช่นพวกโรคเส้นเลือดในสมองตีบนะคะหรือว่าเส้นเลือดในสมองโป่งพองนะคะในคนอายุมากๆเนี่ยจะเป็น2โรคนี้เป็นหลักนะคะก็ส่วนใหญ่จะเกิดจากความดันโลหิตสูงหรืออายุมากๆแล้วมีอาการอย่างเช่นมีแขนขาอ่อนแรงนํามาก่อนมีชาที่เขาสงสัยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดในสมองตีบหรือตันหรือว่าโป่งพองหรือเปล่านะคะหรือปวดศีรษะกระทันหันอะไรเงี้ยก็คือเป็นข้อบ่งชี้ทั้งหมดนะคะการฉีดสีก็คือจะทำจะมี2แบบอะค่ะว่าเราจะทำเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเปล่าก็จะฉีดสีตัวนึงหรือว่าทำเป็นแบบเข้าอุโมงค์แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นฉีดสีตัวนึงก็คืออันนี้แล้วแต่นะคะว่าคุณหมอจะให้ฉีดสีแบบไหนหรือคุณหมอจะสั่งการตรวจเป็นแบบไหนนะคะมี2ประเภทนะคะหรืออาจจะแบบไม่ฉีดสีเลยก็ได้นะคะก็คือที่จริงแล้วเนี่ยการสร้างการทำเข้าอุโมงค์กระแสไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยการดูเส้นเลือดสมองเนี่ยไม่ต้องฉีดสีก็ได้มันจะมีกระบวนการมีซอฟต์แวร์ที่สามารถจะปรับปรุงภาพให้สามารถดูเส้นเลือดได้โดยที่ไม่ต้องฉีดสีคนไข้ก็ไม่ต้องรับอันตรายจากสีแต่ถ้าฉีดไปแล้วเนี่ยเป็นอันตรายไหมฮะไม่อันตรายนะคะถ้าสมมติคนไข้ไม่ใช่เป็นโรคไตนะคะก็คือมันสามารถขับออกทางไตได้หมดเลยให้มั่นใจนะว่าปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไตทำงานปกติเนี่ยไอสารทึบแสงที่ฉีดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันขับออกทางไตเองนะครับแต่ต้องทานน้ำเยอะๆด้วยช่วยกันทานน้ำเยอะๆนี่มีเคล็ดลับด้วยนะคะแต่มักจะได้ยินว่าใครที่แพ้อาหารทะเลเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดสีในสมองนี่เกี่ยวกันไหมคะอาจารย์ค่ะก็คือถ้าเคยแพ้อาหารทะเลหรือว่าเคยเป็นหอบหืดมาก่อนเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะแพ้สารทึบแสงที่ฉีดเข้าไปได้จากการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะก็คือการแก้ไขเนี่ยหมอก็คืออาจจะให้ยาไปทานเพื่อลดอาการแพ้ก่อนหรือ2อาจจะเปลี่ยนประเภทของสารทึบแสงไปเลยให้เป็นประเภทที่แพ้น้อยที่สุดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสุภาพรมีโรคประจำตัวหอบหืดนะคะหรือว่าแพ้อาหารทะเลมาก่อนนี่ต้องแจ้งให้ทราบนะคะแจ้งให้คุณหมอทราบด้วยนี่ทำไมไม่เป็นไรเขาฉีดแล้วนี่ฉีดไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดไตทำงานผิดปกติไตทำงานปกติเดี๋ยวขับออกได้เองไม่ต้องกังวลนะครับกังวลนะคะนะไม่แน่ใจว่าฉีดไปหรือยังแต่เหมือนว่าหมอแนะนำให้ฉีดนะคะแต่ปกติก็คือถ้าจะมาตรวจเนี่ยหมอเขาจะให้เจาะเลือดดูค่าไตก่อนทุกครั้งเสมอเลยนะคะว่ามีปัญหาว่าไตมีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฉีดแล้วก็สบายใจได้นะเดี๋ยวไตขับออกมาให้นะคะอ่ะไปที่สายคุณบุพภานะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณบุพภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะค่ะเชิญพอดีมีปัญหาเรื่องปวดหลังนะคะค่ะคือจะเป็นเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องออฟฟิศซินโดมนะคะออฟฟิศซินโดมใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะปวดไหล่แล้วก็ลงไปที่บั้นเขาเรียกอะไรเอวบั้นเอวค่ะแล้วมันเหมือนมีอะไรฝังอยู่เงี้ยคือจะปวดอย่างนี้ตลอดเลยนะคะค่ะมันเกี่ยวกับเอ็นหรือกล้ามเนื้อนะคะก็เป็นได้จากหลายสาเหตุนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดจากการมีแรงเค้นแรงกดของกล้ามเนื้อค่ะที่แบบท
ทำงานนานๆ นั่งนานๆอย่างเงี้ยค่ะทำให้ปวดกล้ามเนื้อได้หรือการนั่งผิดที่การนั่งผิดท่านั่งไม่ใช่หลังตรงนั่งหลังคอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้แบบกล้ามเนื้อทำงานหนักเกินไปก็จะปวดได้อันดับแรกแนะนำว่าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนั่งก่อนนะคะหรือว่าถ้านั่งนานๆเนี่ยล้าก็ไปเดินพักสักครู่แล้วกลับมาทำงานใหม่ก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ทำให้การปวดหลังน้อยลงแต่ถ้ามันแบบเป็นซ้ำๆอยู่ท่าเดิมๆเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เราปวดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไม่หายก็จะเป็นเรื้อรังการรักษาก็คือต้องปรับเปลี่ยนท่าสองก็คือออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อช่วยนะคะค่ะปกติก็ออกกำลังกายดีเลยค่ะค่ะแต่ทีนี้มันจะเป็นก้อนๆตามหน้าขานะคะอันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงก้อนๆหมายถึงว่าคำได้เป็นก้อนได้เหรอครับใช่ใช่เหมือนเป็นกล้ามเนื้อเป็นก้อนอะไรเงี้ยอ๋อเป็นลำขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อครับมันเป็นลำหรือมันเป็นแบบเป็นผิวหนังที่มันแข็งๆเป็นแบบเซลลูไลท์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะไม่แน่ใจคือกดไปแล้วมันเป็นก้อนนะก็พยายามบีบให้มันสลายมันก็คือทั้งสองข้างมีเหมือนกันไหมครับมันจะเป็นอยู่ข้างซ้ายข้างเดียวนะคะที่ปวดลงจากบ่าไปเอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลงขามันจะเป็นเอ็นหรือกล้ามเนื้อค่ะเพราะเวลาลุกนั่งแล้วลุกนี่มันจะแบบปวดมากแบบปวดจะยืดตัวได้อะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนก็จะสงสัยว่าจริงนะปวดนั้นมันเป็นเอ็นหรือกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าเส้นเอ็นเนี่ยก็คือจุดส่วนสุดท้ายของกล้ามเนื้อใช่ครับคือกล้ามเนื้อมารวมกันมาเกาะตรงกระดูกเนี่ยเป็นเอ็นมาเกาะกระดูกนะครับแต่เวลาที่ทั่วไปก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อแต่ถ้าเป็นคอบ่าไหล่หลังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับแต่ถ้าปกติเนี่ยมันจะไม่ถึงขนาดลงไปขาคำได้เป็นลำเป็นก้อนอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคำได้เป็นลำเป็นก้อนอย่างนั้นแล้วปวดมากเนี่ยก็อยากจะให้คุณหมอเขาช่วยตรวจดูสักนิดนึงนะครับว่ามันจะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับแต่ถ้าแค่ปวดหลังปวดบ่าเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์น้ำฝนบอกก็ปรับท่าทางด้วยอ่ะนั่งทำงานนานๆอย่างเงี้ยนะครับอาจจะสักครึ่งชั่วโมงลุกขึ้นไปทักทายโต๊ะข้างๆเดินไปนู่นไปนี่ไปชงกาแฟนะครับก็จะช่วยผ่อนคลายแล้วก็มายืดกล้ามเนื้อดูนะครับคืออย่าทำอะไรแบบนานจนเกินไปซ้ำๆท่าเดิมๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าคนทำงานออฟฟิศแต่เน้นว่าให้ผ่อนคลายเดินไปนู่นไปนี่ยืดกล้ามเนื้อนะครับแต่ถ้าเกิดมันถึงขนาดลงมาขาละคำได้เป็นลำและปวดอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ก็คือจริงๆแล้วฟังแล้วถ้าเป็นมานานเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่สบายใจก็อยากจะให้คุณหมอเขาช่วยดูสักนิดนึงนะครับค่ะค่ะลองไปตรวจที่โรงพยาบาลสักครั้งหนึ่งก็ดีนะคะหมอไปประจำคุณหมอก็ให้ยาคลายกล้ามเนื้อแล้วเขาบอกว่าเป็นอะไรครับตรงเขาดูไหมเขาบอกเป็นโรคออฟฟิศซินโดมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อทำไมตรงขาเนี่ยให้คุณหมอคลำแล้วยังคะยังค่ะลองดูนะคะลองไปครั้งหน้าที่คุณหมอเขานัดเนี่ยลองไปตรวจดูสักครั้งแล้วก็ไปแจ้งให้คุณหมอเขาทราบนะคะแต่เวลาอากาศเย็นๆมันจะกระตุกนะคะเหมือนเส้นกระตุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตึ๊กๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่เป็นไรใช่ไหมคะคือฟังดูแล้วยังไม่น่ากังวลว่าจะมีอะไรอันตรายร้ายแรงแต่ว่าถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเนี่ยเวลาที่ไปหาคุณหมอเนี่ยก็ให้คุณหมอเขาช่วยดูสักนิดนึงนะครับจะได้ดูว่ามันไม่มีอะไรหรือว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่านะครับค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีค่ะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเกี่ยวกับพวกเส้นประสาทหรือว่าที่เรียกกันว่ากดทับใช่ไหมคะอาจารย์บริเวณคอบริเวณแถวๆช่วงหลังลงไปแล้วมันร้าวมาถึงแขนนะคะอันนี้หรือว่าร้าวมาถึงขาเดินไปได้ร้อยเมตรนี่ก็จะไม่ไหวแล้วอันนี้คือเป็นข้อบ่งชี้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่ว่าอาจจะต้องให้คุณหมอไปตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมคือว่าถ้าสงสัยว่ามีการกดทับของเส้นประสาทหรือระบบประสาทก็จะมีเรื่องของอาการชาหรืออาการอ่อนแรงก็คือว่าเอาบางคนก็ไม่ได้ชาหรืออ่อนแรงเด่นแต่ว่าจะมีอาการปวดร้าวนะคะถ้าบริเวณลำคอก็อาจจะปวดร้าวมาที่แขนมาที่นิ้วนะคะแล้วร่วมกับมีอาการชาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาจจะมีอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบางมัดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้อยู่เป็นคือสังเกตได้อย่างเงี้ยก็อาจจะให้คุณหมอเขาตรวจดูระบบประสาทนิดนึงดูว่าการทำงานของระบบประสาทผิดปกติไหมถ้าเขาสงสัยว่าผิดปกติก็อาจจะตรวจเพิ่มเติมโดยตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าแถว
หลังเอวแล้วร้าวลงขาเนี่ยอาจจะเป็นจุดบริเวณหลังเอวหรืออะไรตรงนี้ได้ก็อาจจะถูกกดทับบริเวณเอวนะคะบริเวณเอวหรือบริเวณหลังส่วนล่างก็จะทำให้ร้าวลงไปที่ขาได้แต่อย่าลืมว่าเวลาที่เส้นประสาทถูกกดทับส่วนใหญ่แล้วจะมีเรื่องของอาการชาหรือมีเรื่องของอาการอ่อนแรงนะครับแล้วก็การเดินผิดปกตินะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าสงสัยจริงๆให้คุณหมอเขาตรวจร่างกายเลยพอตรวจร่างกายมันจะพอจะบอกได้บอกตำแหน่งได้ด้วยนะก่อนที่จะไปตรวจหมายถึงว่าเอ็กซเรย์หรือว่าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีเป็นขั้นเป็นตอนนะครับใช่ค่ะเป็นคุณหมอทางด้านไหนคะอาจารย์คือด้วยว่าเป็นเรื่องของอาการปวดร้าวอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปเจอหมอกระดูกและข้อก็ได้กระดูกและข้อเลยใช่ค่ะก็แนะนำคุณผู้ชมนะคะจะได้สังเกตเผื่อบางทีอาจจะไม่ใช่กล้ามเนื้ออาจจะเป็นเรื่องของกระดูกที่มันทับเส้นประสาทอยู่นะคะปิดท้ายอีกสักหนึ่งคำถามก็แล้วกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการฉายรังสีนะคะคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าเมื่อได้รับการฉายรังสีบริเวณอุ้งเชิงกรานแล้วมีขาบวมรวมถึงปวดด้วยเกิดจากสาเหตุใดแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาอาการปวดได้อย่างไรเกี่ยวไหมคะอาจารย์คะฉีฉายรังสีบริเวณอุ้งเชิงกรานแล้วขาบวมแล้วรวมไปถึงปวดด้วยเป็นไปได้ค่ะเรื่องการปวดหรือขาบวมเนี่ยก็คือเกิดจากว่ามันมีพังผืดที่แจ้งให้ทราบนะคะว่าถ้าสมมติว่าหลังจากสัก 2-3 เดือนไปแล้วเนี่ยก็คือร่างกายจะสร้างเป็นพังผืดขึ้นมาละเนื่องจากการอักเสบนะคะหรือ2อาจจะเกิดจากการไหลเวียนไม่ดีของพวกน้ำเหลืองหรือว่าเส้นเลือดหลอดเลือดดำนะคะก็มีอาการปวดแล้วก็ขาบวมได้อันดับแรกเลยเนี่ยก็คือน่าจะต้องไปให้คุณหมอเขาตรวจดูก่อนว่าเป็นยังไงว่าเป็นจากระบบอะไรจากเป็นจากน้ำเหลืองเดินไม่ดีหรือเป็นจากหลอดเลือดดำที่เดินไม่ดีนะคะสองก็คือจะแนะนำว่าถ้ามันเป็นจากพังผืดจริงๆเนี่ยก็ต้องใช้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อช่วยอย่างเช่นการนอนยกขาสูงแล้วก็อาจจะมีการงอพับหรือว่าหมุนรอบเอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยแบบให้พังผืดเนี่ยมันค่อยๆ คลายตัวแล้วก็อาการอาจจะดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าอันดับแรกเนี่ยหมอว่าควรจะไปตรวจกับคุณหมอที่ฉายรังสีด้วยก่อนดีกว่าเบื้องต้นถ้าปวดด้วยนี่ทานยาแก้ปวดได้ไหมคะก็ช่วยระดับหนึ่งค่ะช่วยให้หายปวดได้ระดับหนึ่งแต่ควรไปดูที่ต้นเหตุดีกว่าใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีขาบวมแล้วมีปวดด้วยเนี่ยแล้วหลังจากฉายรังสีมาเนี่ยปกติคุณหมอเขาก็จะนัดเป็นประจำอยู่แล้วเขาอยากให้คุณหมอเขาดูสักนิดนึงว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับน้ำเลี้ยงไหมอย่างอาจารย์น้ำฝนบอกหรือจะเป็นพังผืดไหมแล้วปวดเนี่ยเกิดจากอะไรนะจะแก้สาเหตุกันยังไงหรือว่าจะให้ยาอะไรนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมาทนทรมานในอาการปวดยังไงครับก็แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าตรวจกับคุณหมอเวลารอบต่อไปก็ให้แจ้งคุณหมอเลยไม่รีบใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ก็ไม่รีบมากค่ะแต่ว่าต้องคอยดูสังเกตอาการถ้ามันแบบเป็นมากขึ้นทันทีฉับพลันเนี่ยก็ต้องรีบละนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุกสายเลยที่โทรเข้ามาในช่วงของถอดเสื้อกาวนะคะและที่สำคัญค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์แพทย์หญิงน้ำฝนโพธิชำนาญจากภาควิชารังสีวิทยาค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะนี่เลยนะคะตอบคำถามและให้ความรู้กับเราเยอะเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่อยากจะสอบถามเรื่องของการรักษาตัวนะคะในโรงพยาบาลรามาธิบดีของเราอยากจะให้โทรมาเช็คก่อนนะคะเจ้าหน้าที่จะได้ให้ข้อมูลนะคะ022011000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะส่วนฝากคำถามผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะไปกันได้ที่แฟนเพจ facebook.com/ramachannel นะคะและคลังข้อมูลความรู้สุขภาพของเรามีรอคุณผู้ชมอยู่แล้ว2ช่องทางนะคะเต็มที่เลยค่ะกับเว็บไซต์ ramachannel.tv และแอปพลิเคชัน ramachannel นะคะมีเรียกว่าตารางเวรหรือว่าตารางคิวของคุณหมอในแต่ละแผนกให้คุณผู้ชมเนี่ยได้วางแผนนะคะกับการที่จะมาตรวจกับคุณหมอแต่ละภาควิชาด้วยนะลองไปดูกันได้ค่ะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และระบบ iOS นะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกับพบหมอรามาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ 5:00 นเป็นต้นไปส่วนวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้ง2ท่านและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับI'm sorry.